ฟูก็ใช้ได้แต่มันแพงเท่านั้นเองต่อเม็ดเนี่ยฟูเนี่ยจริงๆเนี่ยเม็ดฟูเนี่ยมันจะมีอย่างมากที่สุดเนี่ยจะมีแคลเซียม400มิลลิกรัมนะแต่เม็ดมันเท่านี้มันถึงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเกลือแคลเซียมเนี่ยมันเป็นเกลือที่เม็ดโตจนกระทั่งเขาไม่สามารถทำให้เป็นเม็ดกลืนได้เขาถึงต้องทำเป็นเม็ดฟูแต่พอสมัยใหม่ปั๊บเนี่ยมันเล็กพอที่จะเป็นเม็ดกลืนแล้วเนี่ยแต่ไอ้เม็ดฟูมันยังขายอยู่เขาขายดีด้วยเขาก็เลยไม่เลิกค่ะดิฉันเคยนะเม็ดฟูทำไว้แล้วลืมกินเดินไปไหนไม่รู้ชีวิตมันเร็วเกินจะเชิญคำถามข้างหลังฝากไมค์ให้ด้วยค่ะ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 ตอนนี้กำลังฮิตเลยโอ้โหอ้าวใส่ไข่โอ้เอาไปแล้วอ่ะตอบคำถามน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูที่พูดถึงนี่จะถามในแง่ไหนนะคะจะถามในแง่ว่าเอาไข่ใช่ไหมไข่คือได้ยินข่าวมาโอ้โหดังระเบิดแต่ทีนี้อย่างนี้ค่ะจริงๆอ่ะเปลือกไข่คือแคลเซียมคาร์บอเนตเลยแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นด่างเหมือนน้ำปูนอ่ะเคยเห็นน้ำปูนใสมันน้ำปูนปูนหมากคนแก่ปูนเป็นด่างเมื่อเจอกรดน้ำส้มมันก็จะละลายออกมานะฮะแคลเซียมมันก็จะกลายเป็นฟอร์มที่เป็นแคลเซียมอะซิเตตอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเราจะกินไข่อย่างนั้นไปเพื่ออะไรคือมันแค่มันละลายเปลือกเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นเลยค่ะเพราะว่าไอ้เยื่อหุ้มไข่ใช่ไหมเขาจะมีเยื่อหุ้มไข่อีกแล้วสิ่งที่สำคัญคือกลายเป็นว่าเขาให้กินไข่ดิบไหมรู้สึกนะถ้าที่เดชจะมันไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะไข่ดิบเนี่ยกินแล้วจะขาดวิตามิน B12เพราะว่ามันจะดูดมันมีสารตัวหนึ่งที่เรียกชื่อว่าอะวีดินมันจะไปดูดวิตามิน B12ในอาหารแล้วก็ทิ้งไปไม่ดูดซึมไม่ควรค่ะไม่ควรค่ะค่ะเชิญขอถามหรือเปล่านะคะคือเขาเนี่ยอยากจะกินต้องการลดหัวใจแล้วก็ขอให้ทานแคลเซียมแซนดอสฟอร์ดนะฮะไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างแซนดอสทานมากี่ปีแล้วฮะแซนดอสฟอร์ดก็หลายปีแล้วเหมือนกันติดต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคะค่ะก็อย่างนี้ค่ะมันขึ้นกับว่าหมอเนี่ยเขาตามข้อมูลหรือเปล่าถ้าหมอที่เขาไม่ค่อยได้ตามข้อมูลเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าบัตรชนีเพราะหมอส่วนใหญ่เนี่ยมีความรู้สึกชิลมากเลยกับวิตามินแร่ธาตุอะไรทั้งหลายรู้สึกโอ้กินไปเถอะคุณเนอะเหมือนกับว่าดิฉันเคยเจอคนหนึ่งนะคนไข้เขาเป็นโรคจิตนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าเป็นจิตแบบที่ว่าพูดไม่รู้เรื่องแต่เป็นจิตแบบพูดมากพอเข้ามาหมอก็จ่ายวิตามินรวมให้ไปจะได้ไม่พูดมากแต่จริงๆอ่ะการจ่ายวิตามินก็ยังมีอันตรายเลยนะคะแต่หมอจะรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นเหมือนยาเม็ดเปล่าเขาเรียกยาหลอกเหมือนเป็นยาหลอกกลับบ้านคนไข้สบายใจวันนี้หมอจ่ายยาแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ดีนะคะไม่ใช่ดีแต่นี้เรื่องพวกนี้คนรู้มันน้อยอะค่ะน้อยนะคะก็เลยแบบว่าดิฉันครั้งหนึ่งเนี่ยอย.เคยขอให้ดิฉันเนี่ยเขียนบทความว่าผลข้างเคียงของวิตามินลงในบทความของอย.เพราะว่าเห็นจ่ายกันสะบั้นหันแหลกประมาณนี้นะคะเพราะจ่ายกันแบบรู้สึกว่าอ่ะขอมันไม่มีอะไรบางทีคนไข้แทนที่ว่าไม่ต้องรักษาอะไรเลยเนี่ยกลับไปบ้านเปล่าๆเนี่ยไม่ได้จ่ายวิตามินไปมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ว่าณขณะนี้เนี่ยขนาดแคลเซียมเนี่ยเดิมเนี่ยโอ้โหข้อมูลดีมากนะคะแต่ข้อมูลระยะหลังๆที่เขามาหัดเฉลียวเขาเรียกเฉลียวมาเฉลียวดูว่าเฮ้ยทำไมมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดเขาเรียกว่าเส้นเลือดแข็งอะเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันแข็งมันก็เลยเพราะมันเป็นแคลเซียมอะค่ะก็เลยล่าสุดเนี่ยเขตนี้เกิดขึ้นเฉพาะในผู้หญิงซะด้วยเขายังไม่พบปรากฏการณ์นี้ในผู้ชายนะคะแต่ปรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในผู้หญิงก็เลยแบบไม่ค่อยอยากแนะนำค่ะตอนนี้ต้องมาให้มากินเต้าหู้ให้มากินปลาเล็กปลาน้อยมากินนมวัวเหมือนกันนะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเรียนถามอาจารย์แล้วอย่างแคลเซียมคาร์บอเนตทานมาแล้ว25ปีเนี่ยค่ะควรงดไหมล่ะคะก็ลองกลับไปคุณหมอหรือว่าจ่ายเองคุณหมอสั่งค่ะต้องคุยกับหมอเพราะว่าตัดมดลูกตั้งแต่ปี40แล้วก็ทานด้วยมาเขาก็ตัดมดลูกตั้งแต่ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่นะคะ40ตอนนั้นสักคือเรียกว่าอายุยังน้อยอ่ะ10 40ได้มั้ย15ปีก็อายุ50กว่าตอนที่ตัดอะค่ะอายุเท่าไหร่สำคัญที่ตอนที่ตัดน่าจะ52ค่ะตอนที่ตัดกันเหรอฮะค่ะอ๋อตัดมดลูกอายุ52เหรอฮะประมาณแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะ68ค่ะจริงเปล่าคะ โอ้นี่ค่ะมาเจอคู่แข่งคนสำคัญแล้วค่ะ ดิฉันก็ถามไปถามมาด้วยความงง ก็แสดงว่าถ้าตอนตัดคือ25ปีแล้วค่ะคือแบบว่า
ทานแคลเซียมตัวนี้มาก็สำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะเลิกนะในความรู้สึกนะคะแต่เราไม่ควรจะไป against คือมันควรจะเจรจากับหมอว่าหมอเห็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างหมออาจารย์ศิรินธรเป็นหมอผู้สูงอายุที่รามาธิบดีท่านก็ไม่จ่ายนะคะท่านจะไม่จ่ายแคลเซียมคือท่านกลับลำละแล้วแต่ไม่รู้ว่าหมอหลายๆแห่งจะกลับลำหรือยังก็นี่ก็รักษากับอาจารย์ศิรินธรจริงป่ะฮะจริงค่ะศิรินธรที่รามาค่ะใช่ค่ะอ๋ออาจารย์ยังจ่ายให้อยู่เหรอแคลเซียมพอหลังๆมาเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์พิชยาอ๋อพิชยาเนี่ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนศิรินธรเนี่ยมือปืนรอบเลยรอบตัวเลยเด็กๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อถ้าเผื่ออาจารย์ศิรินธรน่ะตามข้อมูลแต่ว่าลูกน้องอาจารย์จะตามข้อมูลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะรักษาที่รามาเนาะเพราะฉะนั้นลองถามดูสิว่ามากนะเพิ่งคอนเฟิร์มเมื่อปีเดียวนี่เองเพราะฉะนั้นตอนมันข้อมูลมันคลุมเครือมา5ปีแล้วมาเซตเทอร์แบบฟันธงกันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเองเพิ่งใหม่มากค่ะใหม่มากเดี๋ยวอีกนิดนึงค่ะแล้วอย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะคือกลัวกล้าๆค่ะที่ว่าจะทานนมสดเนี่ยค่ะแบบว่า 0.80% เนี่ยทานได้หรือเปล่าคะสบายเลยอ๋อได้นะคะได้เลยตกลงไม่ไปเพิ่มเซลล์ไม่เพิ่มเลยค่ะนี่กินทุกวันค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะจิงโกค่ะค่ะค่ะตอนนี้เขาออกมาแล้วองค์การอนามัยโลกออกรีลีสออกมาแล้วไม่ช่วยออกมาตั้งหลายปีแล้วเหมือนกันนะคิดว่าไม่ต่ำกว่า3ปีอันเดียวกันแปะกล้วยกับจิงโกใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่ามีวันหนึ่งคนไข้มาถามผมบอกว่าอาจารย์กินน้ำมันปลาเนี่ยมันบำรุงสมองจริงหรือเปล่านะจ้าค่ะยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้ออะไรจำไม่ได้อาจารย์บอกอย่ากินเลยฝึกจะตลกแล้วแกเนี่ยมุกฮาเยอะนะคะแกก็มันนี่จริงๆเลยก็คือไอ้เรื่องความจำเนี่ยสิ่งที่จะกระตุ้นได้ก็คือเราจะต้องทำงานอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับความจำอยู่เรื่อยๆคืออย่าหยุดเหมือนกับว่าคนเกษียณไงที่เขาว่าบอกพอเกษียณปั๊บเอาตายแล้วเคยเซ็นทุกวันอาจารย์วินัยก็บอกว่าให้ทำอย่างนี้บอกว่าถ้ากลับไปบ้านเป็นผู้บริหารนะให้ภรรยาเนี่ยเวลาจ่ายกับข้าวก็เอาสมุดเซ็นมาเลยอนุมัติวันนี้เซ็นอยู่เรื่อยๆจะจำได้ว่าอ๋ออันนี้สินค้านี่ราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่จริงๆอันเนี้ยมันแบบโอ้โหเรียกว่าเก๋ากึกแล้วนะฮะ EPO เนี่ย Evening Primrose เนี่ยก็มีคนพูดกันค่ะแล้วก็มีรายงานการวิจัยอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆอะค่ะนี้ในวงการแพทย์จริงๆดิฉันว่าไม่ได้เชื่อว่าช่วยแต่ว่าถ้าจะกินถามว่ามีผลเสียอะไรไหมมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะ Evening Primrose มีอยู่อันเดียวคือที่เขาเขียนไว้ที่ซองเลยค่ะว่าคนที่เป็นโรคลมชักห้ามกินนะคะ Evening Primrose บอกไว้ก่อนแค่นั้นเองค่ะ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 ทางเสื้อม่วงนิดนึงค่ะค่ะจ่ายอะไรนะคะอ๋อกรดโฟลิกโอ้ยอันนั้นทานได้ก็ไม่เป็นไรโถทานสักอาทิตย์2อาทิตย์บ่มีปัญหาค่ะถึงบอกว่าถ้ามีข้อจำเป็นทานเลยไม่มีนะแต่ที่เขารายงานเนี่ยเพราะมันกินกันเป็น10ปีต่อเนื่อง5ปี10ปีไม่ใช่กินแบบแป๊บประเดี๋ยวเดียวค่ะอ๋อทานต่อเนื่องเหรออ๋อเพราะบริจาคโลหิตตลอดเวลาเลยเหรอฮะอ๋อบริจาคโลหิตตลอดเช่นเขาต้องมีข้อจำกัดไหมฮะต้องบริจาคทุก3เดือนแต่ว่าจริงๆให้กินก็ไม่ใช่ว่าต้องกินครั้งนึงก็กินแบบเอาให้กินเดือนหนึ่งใช่ไหมฮะ3เดือนก็ต้องเว้นได้บ้างเนาะใช่ไหมมีช่วงเว้นได้บ้างจ่าใช่แต่อันนั้นที่พี่พูดแบบว่าเขากินต่อเนื่องแล้วเขาจ่ายกี่มิลลิกรัมฮะกี่ไมโครกรัมกินเยอะป่ะไม่รู้ดิฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเชื่อไหมในชีวิตไม่เคยบริจาคเลือดเลยเป็นคนที่แบบ มีปัญหาเพราะว่าจะเป็นลม ค่ะถ้าโดสไม่สูงก็โอเคไม่เกินพันไมโครกรัม1มิลลิกรัมค่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะมันเวิร์กนอนต่อได้ได้แต่พี่แต่ว่าไบโอทิวเนี่ยมันจะมีเรื่องดักอินเทอร์แอคชั่นมีประทานยาซ้อนไหมมีทานยาหลายตัวไหมต้องถ้าทานยาหลายตัวต้องบอกเภสัชนะว่ามีทานแอสไพรินไหมกันเป็นว่าเล่นใช่
ถึงบอกว่าบางคนซื้อนอกรอบไม่ได้ซื้อในโรงพยาบาลไงฮะเภสัชจะไม่เห็นนั้นเขาจะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปลองไปเปิดจริงๆดิฉันก็ไม่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยแต่หมายความว่าไวอาทริลก็มีปฏิกิริยากับยาอื่น Apple Cider มีผลต่อการรักษาโรคเกาต์มั้ยคะตอบว่าไม่รู้วันนี้เป็นวันครั้งแรกวันนี้ของคันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่เห็นความสัมพันธ์ว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนอืมหายใช่มั้ยคะไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้มันคำถามคือมันเป็นน้ำส้มสายชูใส่แอปเดี๋ยวโทษไม่ใช่วินิก้าใช่ไหมฮะมันเป็นอะไรนะมันเป็นน้ำมันเป็นวินิก้านะเดี๋ยวจะลืมไปละมันเป็นน้ำส้มสายชูค่ะที่มีความอ่อนโยนเป็นแอซิดต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีกว่าที่จะทานน้ำส้มสายชูเทียมแต่มันแพงเท่านั้นเองแต่ถามว่ามันมีอะไรมากมายไหมก็ไม่น่าจะมีนะคะแต่อย่างว่าก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันตรงนี้ไม่ค่อยเห็นข้อมูลเอางี้กันไม่ค่อยเห็นข้อมูลทางนี้มีคำถามไหมคะเอาขอเป็นไม่เป็นไรอ่ะโอเคผู้สามารถไปละช่วยค่ะโอเคเอาไว้ไลน์พูดละคำถามเลยค่ะคำถามเลยคือว่ายาที่เรากินนะคะอันนี้เช่นยาแก้อักเสบนะคะเรากินแล้วโดสของมันนะคะต้อง5วันใช่ๆทำไมมันถึงต้องยาถ้าเราต้องกินมันหมดแรกพอมันหายมันไม่กินกินไม่ครบมันก็จะไม่หายใช่ไหมถามหมอมโนไหมนี่ทำไมถึงต้องไปยืนตรงนู้นไหมเพราะว่ารัศมีเขาอยู่ตรงนี้ตอบยากค่ะตอบยาวเนาะแต่ว่าเราอะทำทุกสิ่งช่างระวังผลดีกับผลเสียคือไม่มีอะไรที่ไม่มีผลเสียเลยเราต้องรับสภาพดิฉันตอนนี้ตัวนี้ท่วมท้นไปด้วยแอนตี้ไบโอติกกินมาจนแบบจะมึนตายอยู่แล้วนะคะที่กินคลินถึงขนาดกินคลินด้าไมซินกินอะไรแบบโอ้ยเอือมละอาบอกสามีบอกฉันเบื่อกินยาแต่ก็ต้องกินเพราะถ้าเรากินมาแล้วระดับยามันสูงๆอยู่แล้วอยู่ดีๆแบบพรึบลงไปแล้วเชื้อมันเกิดไอ้ยาขึ้นมาเอาละเว้ยปลดปล่อยฉันสวยไปเลยล่ะค่ะตอนนี้ไอสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเสียแล้วเนี่ยเชื้อมันติดขึ้นมันขึ้นข้างบนนะเอาไหมล่ะคะคุ้มไหมล่ะคะมันขึ้นกับว่าผลดีผลเสียนะคะตรงนั้นค่ะเดี๋ยวขอสุดท้ายน้องฮะแต่นี้แคลเซียมนี่จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นกระดูกเสื่อมนี่คือต้องดูว่ามันเสื่อมเพราะอะไรเนาะอย่างเช่นมันไม่มีสาเหตุอื่นนอกจากอายุอานามที่มากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของสุภาพสตรีวัยทองก็ว่ากันไปแต่ว่าแคลเซียมอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่คำตอบนะคะมันต้องมีเรื่องการเคลื่อนไหวถูกไหมคะมันต้องมีเรื่องของการรับแดดวิตามินดีอะไรโอ้มันมีหลายมุมเนาะอันนั้นนะคะก็ต้องไปด้วยกันค่ะอันที่2คําถามเรื่องอาหารโยเกิร์ตกับนมดีเท่ากันทั้งคู่ค่ะเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยทานนมแล้วมันท้องเสียก็หันไปทานโยเกิร์ตค่ะแค่นี้เองแต่นี่โยเกิร์ตเนี่ยถ้าเป็นโยเกิร์ตชนิดดื่มมันไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเนื้อนมมันน้อยและเนื้อน้ําหวานมันเยอะแต่ถ้าเป็นโยเกิร์ตแบบตักจะดีกว่านะคะแบบถ้วยอ๋อนะฮะก็คือน่าจะเป็นประมาณนั้นถ้าเป็นโยเกิร์ตแบบตักแบบถ้วยเนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่ว่าการปนเรื่องของอะไรอะน้ำผลไม้หรืออะไรต่างๆมันน้อยลงแค่นี้ค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นก็ให้แนะนำว่าทานได้ทั้งโยเกิร์ตทั้งนมวัวนะคะวันนี้ดิฉันพอดีต้องขอโทษต้องมีเหตุ